ากการที่เราได้สำรวจในห้องนี้เนี่ยรอยเท้าแรกที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นรอยเท้าบริเวณนี้ตอนแรกเราก็สืบหาไปเรื่อยๆว่ารอยเท้านี้เนี่ยมาจากไหนเราก็พบว่ารอยเท้านี้เนี่ยมาจากตรงระเบียงและจากที่สังเกตเห็นเนี่ยรองเท้าเนี่ยจะไม่ใช่ลายปกติของรองเท้าคนธรรมดาทั่วไปแต่ว่ารองเท้าเนี่ยจะเป็นรองเท้าที่มีปุ่มๆหรือเรียกว่ารองเท้าสตั๊ดและรองเท้าสตั๊ดเนี่ยจะใช้ในการเล่นกีฬาฟุตบอลไอ้ผู้ร้ายคนนี้เนี่ยฉลาดก็เลยเวลากลับเนี่ยเราจะไม่สามารถสังเกตเห็นรองเท้าของเขาได้เพราะว่าเขาเนี่ยถอดรองเท้าแล้วในการที่จะปีนขึ้นเตียงเพื่ออ้อมศพขึ้นไปออกทางระเบียงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราถือรองเท้าอยู่แต่ไม่สามารถขึ้นเตียงได้ถนัดจึงเอาผู้ร้ายจึงเอามือเท้าไปที่เก้าอี้ทำให้มีรอยนิ้วมือติดอยู่แล้วผู้ร้ายเนี่ยก็ปีนข้ามเตียงขึ้นไปแล้วก็ออกทางระเบียงรอยเลือดที่อยู่มีดเนี่ยมันมีเพียงด้านเดียวถ้าเกิดจากการแทงเนี่ยจะมีเลือดติดอยู่2ด้านเราจึงพลิกด้านมีดออกมาดูพบว่ามีเลือดอยู่เพียงน้อยมากนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าสมมุติว่าคนนี้เนี่ยวางมีดเอาไว้อยู่แล้วโดนยิงรอยเลือดเนี่ยระหว่างที่กำลังจะล้มตามมีตั้มเนื้อกำลังจะเกร็งอยู่สักพักนึงทำให้เลือดเนี่ยหยดลงไปบนมีดซึ่งเป็นการหยดระยะใกล้เนื่องจากออกเป็นรูปแนวกลมเรามีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นนายพงพิเชษฐ์โชคชำนาญเพราะว่านายพงพิเชษฐ์มีปัญหาผ่าตัดที่หัวเข่าแล้วก็เทียบจากระยะกระสุนมุมที่ยิงมาระยะพื้นแล้วก็เวลาถือปืนคงไม่ถือถึงหัวดังนั้นต้องต่ำกว่าความสูงเล็กน้อยโดยคนที่ใกล้เคียงที่สุดก็ยังเป็นนายพงพิเชษฐ์ซึ่งสูง185เซนติเมตรครับคือว่าเมื่อกี้บอกว่าหยดไฮโดรเจนปรอกไซด์เนี่ยลงในเลือดที่เกิดเหตุสมมุติถ้าไฮโดรเจนพอร์ออกไซด์เนี่ยมันทำให้เลือดเนี่ยเสียสภาพน้องก็ไม่สามารถเก็บเลือดนั้นมาได้ถูกไหมฮะอ๋อคือว่าเราแบ่งเป็นส่วนนึงส่วนนึงเนี่ยเราจะเอาเก็บไว้ก่อนเผื่อสมมุตินั่นเป็นเลือดจริงอีกส่วนนึงเรานำมาหยดไฮโดรเจนพอร์ออกไซด์คนร้ายเป็นคนที่ชอบเล่นฟุตบอลติดพนันบอลจึงลอบเข้ามาขโมยเงินในห้องพักซึ่งอยู่ติดกับห้องที่เหยื่ออาศัยอยู่ขณะที่เหยื่อกำลังนั่งวาดภาพและกินอาหารอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงดังมาจากห้องข้างๆเลยเดินออกไปดูที่ระเบียงจึงเห็นคนร้ายกำลังงัดแงะอยู่คนร้ายกลัวว่าเหยื่อจะแจ้งความจึงปีนระเบียงข้ามมาที่ห้องเหยื่อเกิดการต่อสู้กันเหยื่อได้ทีหยิบมีดปอกผลไม้มาฟันใส่คนร้ายทำให้เสื้อคนร้ายขาดคนร้ายเกิดความโมโหจึงยิงเหยื่อด้วยอาวุธปืนที่ศีรษะจนล้มลงเสียชีวิตกลางห้องจากนั้นคนร้ายจึงรีบหนีออกจากห้องไปจากการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานเมื่อสังเกตดูที่รอยเท้าจะเห็นว่าการลงน้ำหนักของรอยเท้าทั้งสองข้างไม่เท่ากันคนร้ายรายนี้เดินขากระเพกน่าจะมีปัญหาที่หัวเข่าหรือขาซึ่งถ้าหากคำนวณจากรอยเท้าและวัดวิถีกระสุนที่ยิงเหยื่อทำให้รู้ว่าคนร้ายมีส่วนสูงประมาณ180ซมจากการต่อสู้ทำให้คราบเลือดของคนร้ายตกอยู่เมื่อนำมาทดสอบผลปรากฏว่าเป็นคนกรุ๊ปเลือด A นอกจากนี้พบเส้นผมสีดำตกอยู่ในสถานที่เกิดเหตุที่สำคัญพบรอยนิ้วมือบนข้าวของเครื่องใช้ที่ตกอยู่บริเวณรอบห้องเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแฟ้มอาชญากรแล้วผู้ต้องสงสัยที่มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นที่คาดว่าจะเป็นคนร้ายก็คือนายพงพิเชษฐ์โชคชำนาญ